วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับพี่ปอครับก็วันนี้ต้องขอเรียนก่อนอื่นเลยนี้ที่ใส่แว่นนี่ไม่ใช่อะไรครับผมเมื่อกี้นี่ไประหว่างทานรับประทานอาหารนี้เป็นลมนิดนึงทีนี้ก็แสงเข้าตามากไม่ได้เดี๋ยวกลัวจัดรายการไปแล้วแบบเป็นลมไปวันนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็บอกแล้วว่าอย่ามองโต๊ะข้างๆเยอะเกี่ยวอะไรมองนั้นเป็นลมมานะครับมาดูไฮไลท์ของเราดีกว่านะครับJohnny and Fone นะครับและคุณเปิ้ลนาคอนทำพิธีปลงผมก่อนบวชที่อินเดียครับเรามาฟังความจากน้องออมสุชานะครับความรู้สึกหลังจากที่น้องทับทิมเตียงหักครับและแนวทางการแก้ปัญหาทีวีดิจิตอลและ2ช่องนะครับของเจ๊ติ๋มครับคุณกระทบของเขาก็คือเลดี้กาก้าเตรียมขึ้นโชว์ไว้อะไรเดวิดโบวีในงานแกรมมี่ปีนี้ On your right please On your right ครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกใช่ครับครับเป็นกิจกรรมดีๆของ True ของเรานั่นเองนะครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเจ้าไวหาซุปตาจูเนียร์เวิร์กช็อปพรีเซนเต็ดบาย True คือเอาบรรดาเด็กๆเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือเอาบรรดาเด็กๆเนี่ยมาทำเวิร์กช็อปถูกไหมใช่ใช่เพื่อฝึกในการเป็นนักแสดงเพื่อหา3นักแสดงเด็กเพื่อไปเล่นเป็นคุณติ๊กนะครับคุณแอนดรูว์แล้วก็คุณอ้ําอธิชาติที่เข้ากับซีรีส์เจ้าไวหาของเขาที่ตอนนี้หลายคนกำลังพูดถึงใช่แล้วเราไปติดตามดูครับก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับกับการจัดกิจกรรมซุปตาจูเนียร์เวิร์กช็อป Presented by True ครับที่จะจัดขึ้นเพื่อน้องๆทั้ง3คนที่ผ่านการคัดเลือกมาสวมบทเป็นพระเอกในวัยเด็กในซีรีส์ฟอร์มยักษ์เจ้าเวหาครับอีกทั้งก็ยังมีน้องๆจำนวน20คนจากการร่วมสนุกกับ True Vision นะครับได้มาเรียนการแสดงเพื่อสร้างความรู้ทางด้านการแสดงเป็นเวลา20ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับกับนักปั้นมือทองฮะครูอ้อยจิรวดีอิสรางกุลณอยุธยานะครับจากสถาบันชื่อดังอย่างครูฮันเตอร์ที่มีการอบรม18ชั่วโมงและการทดสอบการแสดง2ชั่วโมงนะครับแบ่งการเรียนเป็น3ระดับด้วยกัน1คอร์สบิกินเนอร์นะครับผมหรือคอร์สเป็นการปูพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการแสดงนี่คือคอร์สแรกนะฮะคอร์สที่2มีชื่อว่าคอร์สอินเตอร์มีเดียตนะครับเป็นขั้นตอนที่ลึกขึ้นในแง่ของความเข้าใจและเข้าถึงตัวละครคอร์สที่3ครับคอร์สแอดวานซ์นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนสูงสุดในการฝึกฝนการแสดงครับบิกินเนอร์นับ1 2แอคชั่นก็หลังจากที่ผ่านการเวิร์กช็อปเราก็ได้ผู้ชนะทั้ง3คนนะครับได้แก่น้องจิราเมศลิ้มทรงธรรมนะครับน้องกิตินันใจอยู่และน้องเทศไมรอนนะครับซึ่งก็จะมาสวมบทบาทเป็นพระเอกในวัยเด็กในซีรีส์ฟอร์มยักษ์เจ้าเวหาโดยทั้ง3คนก็จะต้องมีการเรียนการแสดงเพิ่มอีก10ชั่วโมงส่วนน้องอีก20คนนะครับก็จะได้รับประกาศนียบัตรนะครับแล้วก็จากกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยโอเคมองมายิ้มมองยิ้มโอเคครับมองยิ้มเก่งครับก็มีครับหนึ่งสองสามตอบคำถามนิดนึงดิคือครูอ้อยเนี่ยครับจิรวดีอิสรางกูลนะอายุทยาคือตอนนี้เขาจะมีละครด้วยใช่ไหมใช่คือตอนนี้เขาทำละครกับลูกสาวเขาชื่อบัวแล้งน้ำเคยดูไหมเป็นเวอร์ชันแบบรู้จักกันรู้จักกันกับลูกสาวเขาอ๋อรู้จักสนิทไหมสนิทกันขนาดไหนก็อยากรู้ไงเดี๋ยวก่อนขออธิบายก่อนแล้วแต่ว่าไฮไลท์ของละครเรื่องนี้เป็นละครรีเมคถูกไหมแต่ว่าการถ่ายภาพเขาถ่ายแบบภาพยนตร์ฉะนั้นภาพมันจะสวยแล้วก็จะเป็นอีกแนวนึงไม่เหมือนบัวแล้งน้ำเวอร์ชันที่แล้วแสดงครบยังกับผมไปเล่นได้นะก็ถ่ายอยู่และคุณรู้ไหมเมทัลอ่ะแฟนคุณโดมนี่แหละเล่นเป็นนางเอกอ๋อแล้วเพลงนะซาวด์แทร็กเขาใช้เพลงของ Love East ทั้งหมดเลยนะน่าจับตามองฮะได้ชมกันแน่นอน
ต้องติดตามนะครับเอาขาต่อมาขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเต้ยจรินพรครับนะครับมาพูดถึงความร้องเขาแล้วก็อเล็กซ์เรนเดลกันดีกว่านะครับมาดูกันนะครับแม้ว่าวันเกิดของสาวน้อยนะครับยิ้มสวยคนนี้นะครับเต้ยจรินพรที่ผ่านมาจะมีปาร์ตี้สนุกๆแบบคนอื่นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรให้ประทับใจนะครับเพราะหวานใจหน้าเด็กอเล็กซ์เรนเดลคนนี้ก็ไม่ละเลยหน้าที่คนรักพาไปเลือกของขวัญวันเกิดด้วยแหละครับแต่พอถามว่าของอะไรเป็นอะไรของขวัญเนี่ยแล้วนะฮะเต้ยก็ไม่ขอบอกครับเพียงแค่มีรอยยิ้มเขินๆและก็บอกว่ามันเติมความหวานกันอยู่เรื่อยๆแถมตอนนี้คบหาดูใจกันมาหลายปีแล้วก็เลยถามว่าจะมีข่าวดีจุงมือลั่นระฆังวิวาห์เร็วๆนี้หรือเปล่าจ๊ะเต้ยจ๋าไม่ได้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 จ๋าไม่เป็นแบบชิวๆไม่ค่อยได้แบบวางแผนอะไรมากค่ะยังไม่ได้มีคุยค่ะยังไม่ได้มีคุยถึงเรื่องนั้นเลยค่ะวันเกิดปีนี้ไม่ได้ปาร์ตี้อะไรพิเศษค่ะแต่ว่ามีน้องๆค่ะจากแคมป์ที่ได้ทำกันเลยค่ะเขาก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ไปทำเพิ่งรู้เหมือนกันค่ะเขาก็แบบไปสะพายเต้ยด้วยกันไปทำเค้กด้วยตัวเองมีน้องคนนึงแบบทำของขวัญด้วยตัวเองอะค่ะมีให้เต้ยหรือยังคะเต้ยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเหมือนกันค่ะเล็กๆน้อยๆน่ารักค่ะไม่บอกก็เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้เวลาไปออกค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ครบที่แบบเซอร์ไพรส์นะคะหรือแบบว่าให้ปกติเลยพาไปเลือกเลยค่ะไม่ได้มีการเซอร์ไพรส์เลยค่ะแฮปปี้ค่ะอวยพรเป็นพิเศษก็ไม่นะคะไม่ได้แบบอวยพรอะไรเป็นพิเศษก็แฮปปี้บอร์ดเดย์ทำแค่นั้นก็ดีใจแล้วค่ะคือคู่นี้เนี่ยอายุก็26เท่ากันนะครับแล้วผมคิดว่ามันอาจจะเร็วไปหน่อยแต่คือคู่นี้ผมว่าเขาน่ารักนะคือนอกจากขนาดไซส์ตัวที่ใกล้กันแล้วอะจริงๆเวลาเขาไปไหนปุ๊บจะมีกิจกรรมช่วยช้างอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทำบุญอย่างเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเป็นคู่ที่ผมว่าน่ารักมากคือเอาแค่แบบลักษณะหน้าตาก็น่ารักแล้วคนดูมีรู้สึกเขาแฮปปี้แล้วก็อเล็กซ์เองก็ไม่เคยมีข่าวเสียหายเรื่องผู้หญิงนะเต้ยก็ไม่เคยมีก็ไม่มีน่ารักเต้ยน่ารักอเล็กซ์ก็น่ารักนะฮะตอนนี้เรามากันถึงเรื่องนี้ดีกว่าวันนี้ผมดูข่าวเมื่อตอนเช้าเขาก็บอกว่าจะมีหรือวันนี้ได้มีพิธีอุปสมบทหมู่ครับนะครับซึ่งมี2นักแสดงเนี่ยนะครับพี่จอห์นนี่แอนโทเน่นะครับกับพี่เปิ้ลนาคอนก็เป็นหนึ่งในนั้นผมก็ตั้งใจฟังมากเลยว่าดีเทลเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงที่ผมชอบมากเลยรู้ไหมอะไรฮะไปบวชกันที่อินเดียด้วยนะอ๋อคือว่าบวชที่ไทยปุ๊บแล้วก็เดินทางไปที่อินเดียไปที่อินเดียไปอยู่อินเดีย2อาทิตย์แล้วพี่จอนนี่บวชต่อที่เมืองไทยอีก2อาทิตย์ฮะก็คือเป็นเดือนนึงพอดีเดือนนึงพอดีแล้วพี่จอนนี่เนี่ยเคยบวชมาแล้วครั้งนึงแต่รู้สึกว่าพี่เปิ้ลเนี่ยจะเป็นครั้งแรกไปลองติดตามข่าวนี้ดูฮะน่าสนใจครับนี่นะครับตั้งใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสนะครับถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้มีพระคุณนะครับช่วงเช้าวันนี้ฮะสองศิลปินดังนะครับพี่จอห์นนี่แอนโฟเน่และพี่เปิ้ลนาคอนครับจึงได้เดินทางไปร่วมพิธีคลิกผมนะครับที่วัดเทพสรินทาราวาสราชวรวิหารนะครับก่อนที่จะมีการปลงผมนาคในช่วงฤกษ์ดี 12:00 น.ครับโดยมีคนในครอบครัวเพื่อนรวมถึงผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยมาร่วมอนุโมทนาบุญมากมายครับและครั้งนี้นะครับจะเป็นการบวชครั้งแรกของพี่เปิ้ลด้วยนะครับซึ่งก็ได้ฉายาทางธรรมว่านาคโรซึ่งก็แปลว่าผู้กล้าครับส่วนคุณจอห์นนี่ครับได้ฉายาทางธรรมว่าฉันทะชาโตหมายถึงผู้เกิดมาด้วยความเพลิดเพลินซึ่งในวันพรุ่งนี้ทั้งคู่ก็จะเดินทางไปสมทบกับนาคอีกจำนวน106รูปออกเดินทางไปยังประเทศอินเดียครับไปอุปสมบทก็ยังแดนพุทธภูมิลานพระศรีมหาโพธิ์และจะใช้เวลาศึกษาพระธรรมเนี่ยถึงวันที่15กุมภาพันธ์ครับเป็นการบวชเป็นถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับแล้วผมก็ได้ระลึกว่าในการบวชครั้งนี้ก็มีผู้ที่มีคุณมีพระคุณกับผมมากมายโดยเฉพาะคุณประวิตรนะครับเราก็ได้ระลึกอย่างนึงว่าก็บวชให้ท่านด้วยครั้งแรกในชีวิตจริงๆนะฮะก็หลายๆอย่างนะที่ไม่เคยมองเห็นเลยอะเรื่องพวกนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพูดไว้กับตัวเองเลยว่ายังไงกูก็ไม่บวชแล้วก็คือมันเลยอายุบวชไปแล้วด้วยมั้งปกติก็ชอบไปวัดนะฮะแต่ไม่ได้มาศึกษา
ทางธรรมอะไรสักเท่าไหร่แต่พอมาระยะหลัง6เดือนหลังที่ตัดสินใจบวชเนี่ยก็เริ่มเข้าวัดบ่อยขึ้นเริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดวันนี้เนี่ยเรามาถูกทางแล้วนะจริงๆแล้วการบวชครั้งนี้นะฮะก็สิ่งที่ตั้งใจทำที่สุดก็คือบวชให้กับคนที่เรารักที่สุดในชีวิตก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็คนที่สองก็คือแม่ของเรานะฮะแล้วคนที่สามก็เมียของเราแล้วคนที่สี่ก็คือลูกของเราและคนที่ห้าก็คือคนไทยประชาชนทุกคนนะฮะที่ให้โอกาสให้ชีวิตกับเรามาตลอดจนมาถึงยืนอยู่ตรงนี้ได้นะบุญที่ได้มาทั้งหมดก็ตั้งใจว่าจะให้กับคนไทยทุกๆคนด้วยครับหลังจากวันนี้จะไปศึกษาธรรมะที่อินเดียคือเราจะไปเขาเรียกไปเดินไปจาริกไปแสวงบุญไปในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะฮะแล้วก็ไปเหมือนแสดงธรรมที่ประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศเนปาลที่ตอนนี้ยังไม่ศึกกลับมา2อาทิตย์ไปต่ออีกหน่อยก็กะไว้ว่าอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับทีนี้ในส่วนลึกอันนึงที่เราอยากได้ก็คือว่าเราอยากได้ไปอยู่นิ่งๆไปสงบไปสำรวจตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอปลีกไปคนเดียวไปอยู่วัดป่าต่างจังหวัดเนี่ยนะครับไปปฏิบัติธรรมไปศึกษาธรรมะกับอาจารย์ต่างๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็ผมว่าสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็น่าจะกำลังดีครับไม่นานเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับผมเคยไปประเทศอินเดียไปตามรอยพระพุทธบาทเนี่ยแหละไปที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานไปหมดเลยไปอินเดียเริ่มจากเนปาลไปเองไปกับทางเขาเรียกว่าบรรดาเพื่อนคุณแม่ทั้งหลายแล้วคุณแม่ก็ไปด้วยร่วมเดินทางกันไปเนี่ยประมาณสัก10กว่าคนไปกี่วันไปทุกที่เลยโอ้ยไปนานนะวันนั้นไปประมาณ10วันได้อะเพื่อให้ครบทุกจุดที่ชาวพุทธอย่างเราเนี่ยใช่ควรจะไปเขาบอกว่าชาวพุทธเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับสักครั้งหนึ่งเนี่ยพุทธศาสนิกชนสักครั้งหนึ่งควรจะต้องไปครับนะฮะผมก็ไปนี่เลยใต้ต้นศรีมหาโพธิ์เลยนะฮะโอ้ยผมว่าเป็นอะไรอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่ามันไม่ได้สนุกเหมือนคุณไปท่องเที่ยวต่างประเทศแบบอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ให้ความสุขอีกแบบนึงอิ่มใจด้วยลองไปดูฮะถ้าเกิดว่าไม่เคยไปอยากให้ลองไปดูครับผมต่อมาเลยครับคุณโตศักดิ์สิทธิ์มากันถึงนี่นักร้องมากความสามารถคนนี้ร้องเพลงก็เพราะแต่งเพลงก็เก่งครับนะเล่นเปียโนก็เก่งนะครับล่าสุดเป็นตัวแทนของคนไทยเนี่ยนะฮะไปที่งานใหญ่ที่ไต้หวันครับตื่นเต้นและตื่นตันใจสุดๆเลยนะครับเมื่อนักร้องหนุ่มมากความสามารถโตศักดิ์สิทธิ์ครับมีโอกาสได้เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยโชว์ฝีมือการร้องเพลงและโชว์คีย์บอร์ดนะครับสุดคู่ใจในงาน KK Box Music Awards ครั้งที่11นะฮะณไทเปอารีนาประเทศไต้หวันท่ามกลางศิลปินชื่อดังระดับเอเชียมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น6สาวเคป๊อปจากอย่างวงเอพิงนะครับนักร้องเรนี่หยางนะครับบอยแบนด์จากประเทศไต้หวันไต้หวันสเปเชียลนะครับศิลปินชาวสิงคโปร์อย่างเจเจหลินครับงานนี้นะครับคุณโตเนี่ยก็สามารถเรียกคะแนนจากแฟนๆแดนมังกรได้อย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากเจ้าตัวเนี่ยจะเตรียมบทเพลงที่เป็นภาษาจีนไปแล้วก็ยังสามารถพูดคุยกับแฟนคลับได้โดยที่ไม่ต้องใช้ล่ามแปลภาษาด้วยครับ TOR 对阮慧娇会念多多多可是多是三音多三音应该是多对所以是多多发抖的抖在天上每颗星星都表达心里的เป็นครั้งแรกที่เราได้ไปเล่นที่ไต้หวันครับผมเราก็เตรียมเพลงของเราแล้วก็รวมถึงเพลงจีนไปด้วยก็ได้ไปร้องเป็นครั้งแรกที่ได้เป็นร้องในงานที่เป็นศิลปินจีนหมดเลยเป็นคนแรกที่ได้ขึ้นไปร้องเวทีนี้ครับผมได้ขึ้นไปร้องได้ขึ้นไปสัมภาษณ์โดยที่ไม่ต้องมีคนแปลด้วยอะไรเงี้ยมันก็ดีครับได้ใช้ภาษาจีนแฟนให้การตอบรับยังไงบ้างแฟนให้การตอบรับดีครับแฟนก็ให้การตอบรับที่แบบค่อนข้างจะอบอุ่นเพราะว่าเขาก็ตื่นเต้นที่เราพูดเหมือนกับเราเป็นศิลปินต่างชาติมาถึงแล้วก็ร้องได้พูดได้ภาษาเขาเขาก็ให้การตอบรับที่ดีครับผมผมว่าตอนนี้ภาษาสำคัญมาก
นะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดที่ผมได้ยินมาคือคุณโตเนี่ยเขาไปอยู่ที่จีนมาครับถ้าเกิดไม่ครึ่งปีก็เป็นปีเนี่ยแหละนะครับเพื่อศึกษาภาษาจีนเพราะฉะนั้นคงไม่แปลกที่เขาสามารถพูดได้เพราะฉะนั้นคือผมว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ศึกษาภาษาต่างประเทศใช่ก็ลองแล้วกันอุ้ยทีนี้ภาษาอังกฤษผมจำได้ช่วงหนึ่งใครเป็นภาษาอังกฤษถือว่าเยี่ยมตอนนี้ภาษาอังกฤษนี่มันคือกลางๆแหละเป็นพื้นฐานใช่ตอนนี้ก็ไปนี่ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเกาหลีภาษาเกาหลีนะครับคุณก็ต้องฝึกภาษานิดนึงนะภาษาอะไรภาษาคนเนี่ยแหละครับสบายใจนะอ่ะต่อมาดีกว่านะครับพลอยพันธ์นะครับคือหลังๆมานี่ก็เห็นเขามีการอัพรูปอัพวิดีโอต่างๆลงใน Instagram เยอะแยะเลยครับหลังสุดนี้ก็เลยทำการเปิด channel นะครับใน YouTube ซะเลยครับก็กลายเป็นคุณแม่ไอดอลนะครับของใครหลายๆคนกันไปแล้วครับสำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพลอยพันธ์นะครับหลังจากที่ต้องผ่านมรสุมเรื่องความรักเจ้าตัวก็เลยเดินหน้าเลี้ยงลูกชายทั้ง2คนนะครับน้องแพนเตอร์แล้วก็น้องภูมาด้วยตัวเองไม่เพียงเท่านั้นนะครับคุณแม่คนสวยก็ยังทำธุรกิจส่วนตัวและงานในวงการด้วยแหละครับแต่ล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็กระเตงลูกชายทั้ง2คนเปิด channel รายการเป็นของตัวเองผ่านทาง YouTube นะครับที่ใช้ชื่อว่าเพอร์พลอย channel นะครับที่จะอัปเดตกิจวัตรประจำวันวิธีการเลี้ยงลูกวิธีการทำอาหารต่างๆโชว์ความน่ารักของคุณลูกทั้ง2นะครับกับคุณแม่และแฟนคลับได้ชมกันครับเป็นเพอร์พลอย channel นะคะก็จะมีการแบบถ่ายเกี่ยวกับชีวิตของเราทุกวันนี้เราเล่นอะไรกันบ้างมีคลิปอะไรตลกที่อยากแชร์แล้วก็พาไปเที่ยวแล้วก็มีการรีวิวผลิตภัณฑ์เด็กที่แบบน่าสนใจที่เราใช้แล้วมันแบบเวิร์กจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารีวิวเงี้ยแบบส่วนมากก็จะมีแบบของท่านของผลิตภัณฑ์เขามาให้เราไม่มีไหมก็บางอย่างที่เราแบบใช้จริงๆแล้วอยากจะแบบเหมือนโฆษณาให้เขาได้บอกต่อได้อะไรเงี้ยก็จะรับเขาไม่ติดต่อให้เราแบบไปเป็นพรีเซนเตอร์อะไรกับลูกไหมก็มีถามมาบ้างนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีคุณแม่เยอะมีลูกเยอะเขาก็มีช้อยส์เยอะที่จะไปเรื่องแบบคนอื่นได้อะไรเงี้ยแต่ก็มีถามมาเรื่อยๆค่ะก็เอาจริงๆหลังๆเขาจะมีเบื่อกล้องบ้างอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ไม่อยากจะไปฟิกมากว่าแบบหวยถ่ายแล้วลูกจะต้องมองกล้องตลอดหรือว่าบางอย่างที่แบบต้องมองก็ช่วยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะแบบเซ็งๆนิดหน่อยแต่ตอนเด็กๆ เขาไม่เป็นอ่ะตอนโตเนี่ยเริ่มรู้เรื่องแล้วก็จะมีแบบอิดออดไม่ยอมมองหรืออะไรอย่างงี้ใช่ก็ตอนนี้ก็เหมือนขัดใจคุณแม่มาก แต่ว่าก็พยายามไม่บังคับอะค่ะให้เขาไปวิ่งเล่นจนเขาสนุกมาแล้วก็ถ้าเขาอยากทำแล้วก็ค่อยทำอ๋อในรายการตอนนี้ก็มีทีมที่เขารับผิดชอบดูแลตรงนี้ให้ก็จะแบบมีการใส่แบบเป็นทริคอะไรในสนุกๆในคลิปให้ดูแล้วสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทำร่วมกันคือถ่ายตัดต่ออะไรเงี้ยก็จะมีในส่วนที่เราจ้างคนมารับผิดชอบเป็นทีมโปรดักชันตรงนี้ด้วยก็อยากจะให้อะไรที่มันดูแบบมีคุณค่านิดนึงคือไม่ใช่ว่าถ่ายไปแล้วเอเล่เคขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะมีช่วงในส่วนที่แบบไม่ได้จ้างคือถ่ายเล่นเองอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะใช่ใช่ใหญ่เยอะเอาจริงๆเยอะอยู่เพราะตอนแรกไม่เคยรู้เกี่ยวกับว่าค่าใช้จ่ายในทีมโปรดักชันการถ่ายการทำจะต้องมีอะไรบ้างมีคนติดตามเราเยอะไหมตอนนี้ก็เริ่มมีเยอะขึ้นใช่ค่ะก็ตรงนี้มันต้องบิวอะค่ะคือพลอยก็ไม่ได้มีคลิปอะไรที่มันทำแล้วแบบดังเปรี้ยงทีเดียวคืออันนี้พลอยค่อยๆปล่อยค่อยๆคือบิวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกเสียเซลล์ไหมมันคนแบบว่าเอามาพิมพ์อะไรที่แบบไม่มีหรอกค่ะคนมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดนะก็บางทีอะไรที่เขาพูดว่ามารีบย้อนกลับมาดูตัวเองเลยว่าจริงไหมบางทีถามบางทีดูตัวเองก็ไม่รู้ต้องถามคนที่เขารักเราอย่างเช่นถามเพื่อนสนิทถามคุณแม่ว่าแบบอันนี้จริงหรือเปล่ารู้สึกมากไปไหมถ้าเผื่อว่ามากไปเดี๋ยวเราจะปรับไม่บั่นทอนเลยค่ะทุกอย่างการคำติชมทุกอย่างเนี่ยมันเอามาใช้ในการปรับปรุงตัวเองค่ะเข้าไปเลยฮะเข้าไปตามเลยคือผมว่าต่อให้เอาพูดตรงๆถ้าพวกคุณไม่รู้สึกไม่น่าสนใจแต่ผมว่าลองเข้าไปดูแล้วเข้าไปติดตามคือเรื่องนี้ต้องให้กำลังใจนะครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยละ2คนนะใช่คืออย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดดูใน Instagram ของเธอเนี่ยนะครับก็จะมีว่าขายของเธอก็จับนู่นจับนี่มาขายว่าดีนะเพราะว่าเป็นการหารายได้อ่ะก็แหมเลี้ยงเด็กสมัยนี้ไม่ใช่ถูกๆนะปกติพี่เลี้ยงเท่าไหร่เดือนนึงอ๋อเดือนก็แล้วแต่ค่าเราเรียนเจ้าเล่นเราต้องมีค่าคอนโดเขาเอามาตอนนี้พูดถึงค่าเราเรียนค่าคอนโดยังไม่จบนะผมว่าเดี๋ยวนี้นี่เมื่อก่อนนี่พี่เขาอันนี้ดีกว่าสมัยนี้เนี่ยคบเด็กเนี่ย
คนในวงการคบเด็กกันเยอะใช่ไหมฮะครับเมื่อวานมีข่าวของคุณเคลลี่จ๋าณฐาวีรนุชไปพี่จ๋านั่นก็โอ้โหน้องเมฆอ่ะน้องเมฆอายุต่างกันเป็น10กว่าปีมาจีบอย่างเงี้ยครับอ่ะคุณเคลลี่นี่ก็รู้อยู่แล้วว่าอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะคบกับเด็กที่อายุน้อยกว่าเยอะก็สเปคเขาพี่โอวรุษวรธรรมของเรานี่ก็โอ้โหทำไมครับคือโอวรุษเฉยไม่ใช่โออ๋อโอ๊ตคุณโอ๊ตโอ๊ตวรวุฒิวรวุฒิผมคิดถึงพี่โอวรุษได้ไงเนี่ยคุณโอ๊ตมาแล้วด้วยนะวรวุฒิคุณโอ๊ตวรวุฒิเนี่ยนะฮะก็เหมือนกันฮะครบอายุน้อยกว่าต่างกันเนี่ย21ปีฮะสำหรับคุณพี่โอ๊ต21ปีครับลองไปติดตามดูฮะอ่ะมาเพิ่งจัดพิธีมั่นกันไปนะครับเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาดาราหล่อรุ่นใหญ่มากฝีมือพี่โอ๊ตวรวุฒินะครับก็แต่งงานนะครับกับแฟนสาวที่ดีกรีเป็นถึงพอแฟงนิวไอดอล2014อายุห่างกันอย่างที่บอกไปไม่เยอะไม่น้อย21ปีเยอะน้องทีน่าอันนามานัตนันครับซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็ได้สร้างความดีใจอีกครั้งหนึ่งโดยข่าวดีนี้เนี่ยนะครับ ช่วงครอบครัวบันเทิงของรายการเรื่องเล่าเช้านี้ก็เปิดเผยว่าคุณโอ้ยก็ออกมายอมรับว่ามีข่าวดีเพราะแฟนสาวกำลังตั้งครรภ์ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เพศของลูกครับแล้วก็ยอมรับนะครับว่าอยากจะจัดงานฉลองมงคลสมรสอีก 2-3 ปีข้างหน้าเพื่อให้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับพ่อแม่ลูกครับคือผมว่าถ้าเกิดพอเราโตขึ้นสมมติว่าอายุ60กับ40มันดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่สมมติว่าอายุ20กับเพิ่งเกิดอย่างเงี้ยอันนี้มันดูเยอะนะอยู่แล้วรู้สึกนะคือคุณจะบอกว่าด้วยอายุของพี่โอ๊ตเขาเนี่ยแฟนเขาก็ต้องเป็นผู้ใหญ่พอแล้วใช่ถูกหรือเปล่าเออนอกไหมแต่ก็ต้องขอขอโทษพี่โอวรุษกับครอบครัวตกใจเลยไม่เป็นไรดูอยู่วันนี้บอกแล้วว่าเป็นลมได้ไงวันนี้เป็นลมเลยใช่วันนี้เมื่อกี้นี่ดีนะพูดไปก่อนทีขึ้นมาเนี่ยดีนะพูดไปก่อนมาพูดถึงกสทช.ดีกว่าพี่ปอนะครับมาดูกันนะครับกับการแก้ปัญหานะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับอย่างเจติ๋นทีวีโปรเองก็มีปัญหา2ช่อง2ช่องเลยทีเดียวนะครับมาดูซิว่ามีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างกับการประชุมครั้งนี้วันนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับนะครับถือเป็นการเข้าร่วมประชุมครั้งที่3กันแล้วนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรมนาคมแห่งชาติกสทช.เนี่ยนะครับได้มีกำหนดการประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลนะครับโดยได้นำข้อเสนอต่างๆเนี่ยนะฮะจากการประชุมครั้งแรกครั้งที่2มาสรุปอีกครั้งนึงในวันนี้นะครับซึ่งครั้งนี้ก็ได้ข้อสรุปหลักๆนะครับเรื่องของการคืนใบอนุญาตการสำรวจความนิยมของเรตติ้งช่องนะครับการใช้กฎ Must Carry นะครับเพื่อเป็นการนำยื่นที่ประชุมบอร์ดกสทช.อีกครั้งหนึ่ง10กุมภาพันธ์นี้ครับจะถูกดับต่ำลงมาแน่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดป้าปล่อยให้3รายเข้ากันได้เรื่องการคืนใบอนุญาตก็เห็นด้วยในการที่จะให้มีการคืนใบอนุญาตด้วยหลักเกณฑ์ในการคืนนี้ก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเท่าไหร่ก็คือรัฐก็ต้องได้ในส่วนนั้นไปแต่ความเสียหายในอนาคตที่เขาคืนกลับมาแล้วผู้คนจะให้สิทธิ์เขากลับขึ้นมาหมายถึงว่าไม่ต้องชำระเงินอันนี้ทางสำนักงานกสทช.เองก็จะนำประเด็นดังกล่าวเนี่ยนำเสนอต่อที่ประชุมของบอร์ดกสทช.และกราบเรียนท่านหัวหน้ากสทช.ต่อไปอีกเรื่องไขหนึ่งนะครับที่เขาที่ประชุมมีการอภิปรายร่วมกันก็คือเมื่อคืนใบอนุญาตมาแล้วเนี่ยไม่ควรจะนำใบอนุญาตดังกล่าวนำกลับไปประมูลใหม่การสำรวจความนิยมหรือเรตติ้งนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางมติที่ประชุมก็ได้มีการอภิปรายกันแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีความเห็นของอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงานกสทช.เห็นว่าไม่สอดคล้องกับมาตรา52วงเล็บ2นะครับซึ่งจะเป็นการให้บริการทั่วถึงเกี่ยวกับทางด้านโทรทัศน์หรือวิทยุนะครับซึ่งตรงนี้ทางสำนักงานกสทช.เองก็ได้แนะนำมีมติร่วมกันว่าให้แนะนำทางสมาคมนะครับให้ทำหนังสืออุทธรณ์ต่อท่านประธานกสทช.เพื่อที่จะเข้าชี้แจง
ต่อคณะอนุที่ปรึกษากฎหมายอีกครั้งหนึ่งในเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องกฎ must carry ทุกคนมองว่าคนที่จะจ่ายเงินนะครับไม่น่าจะเป็นผู้ประกอบการช่องรายการเป็นผู้จ่ายเงินเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นการให้บริการทั่วถึงประชาชนนะครับซึ่งผู้ที่จะเป็นคนจ่ายเงินในเรื่องนี้น่าจะเป็นกสทช.เองเนื่องจากว่าเป็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับในส่วนนี้อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่มติที่ประชุมวันนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้ววันนี้นะครับก็ยังมีการพูดคุยถึงเรื่อง2ช่องทีวีดิจิตอลนะครับอย่างไทยทีวีและโลก้าของนางพันธิพาสกุลชัยหรือว่าเจ๊ติ๋มทีวีภูนี่นะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยทีวีจำกัดได้ยุติการออกอากาศช่องทีวีดิจิตอลไปนะครับแล้วก็ปล่อยให้ช่องกลายเป็นจอดำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับ2558ซึ่งวันนี้นะครับ3กุมภาพันธ์ก็ได้ครบกำหนดที่บริษัทไทยทีวีจะต้องชำระเงินค่าใบอนุญาตงวดที่2ให้กับกสทช.ครับซึ่งคุณถากรนะครับตันทสิทธิ์เลขาธิการสำนักงานกสทช.ก็เผยว่าหากบริษัทไทยทีวียังไม่มาชำระค่าใบค่าใบอนุญาตตามที่กำหนดกสทช.ก็จะต้องดำเนินการตามมติในที่ประชุมของกสทโดยจะทำการเพิกถอนใบอนุญาตครับข้อมูลบางรายได้ขึ้นครับก็ที่มติที่ประชุมก็ออกไปชัดเจนแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มาจ่ายก็คือต้องดำเนินการเราก็คงดำเนินการตามมติที่ประชุมบอร์ดกสทมีมติไปแล้วก็คือต้องยื่นใบอนุญาตใช่ไหมครับเพิกถอนครับเพิกถอนใบอนุญาตครับก็คงเป็นไปตามนั้นครับเรื่องนี้ก็มันเงินมันมหาศาลต้องยอมรับแล้วก็มันเหมือนกับทุกช่องก็มันก็เค้กชิ้นเดียวอะที่อยู่ในประเทศเราอะโฆษณาก็แบ่งกันไปจนไม่รู้จะแบ่งยังไงละนะฮะก็เขาบอกตอนนี้วัดกันที่คอนเทนต์รายการถูกไหมฮะเรตติ้งแล้วก็สายป่านเนี่ยขยาวกันคือใครมีตังค์ในกระเป๋าเยอะกันก็อยู่ได้นานหน่อยแต่เขาบอกว่าจะมีตามมาอีกนะสไตล์เหมือนอย่างเงี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเจติ๋มทีวีโปรเนี่ยแหละแต่ที่นี่คิดไปปุ๊บเลยไงก็คือคุณไม่สามารถจะมีช่องได้แล้วแม้กระทั่งในทีวีเคเบิลหรออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นตอนนั้นเขาบอกเขาจะไปทำเหมือนเดิมคือขายคอนเทนต์นี่ใช่ไหมไปขายคอนเทนต์ทำโปรดักชันแล้วขายคอนเทนต์เหมือนเดิมคือไม่ได้ทำช่องเคเบิลเป็นของตัวเองเหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาบอกอย่างนั้นนะตอนนั้นก็เหมือนกันว่าสุดท้ายจะไปลงยังไงรอแล้วกันนะฮะมาถึงคู่รักคู่นี้ดีกว่าก็ถือว่าเป็นข่าวช็อกสำหรับคนที่ไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนครับก็เห็นคู่นี้เขารักกันดีแต่งงานกันไปกิจการการข้างเขาก็เจริญรุ่งเรืองครับตอนนี้วันนี้มีข่าวว่าเลิกกันไปคุณตื้มกับคุณทัพทิมเนี่ยทางวีอาร์โซคือคุณตื้มเขาก็ออกมายอมรับว่าคือก็เลิกกันจริงๆครับเพราะสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าพออยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกเหมือนว่าเป็นเพื่อนกันมากกว่าอ่ะงี้เราไปฟังเดี๋ยวคุณปลื้มเราจะมาอ่านข้อความในไอจีคุณปลื้มให้ฟังด้วยนะฮะติดตามข่าวนี้ครับนี่นะครับเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับความสัมพันธ์ณปัจจุบันของคู่รัก VR Soul นะครับคุณปลื้มสุรบดกับน้องทับทิมมาลิกานะครับว่าตกลงตอนนี้ใช้สถานะว่าเป็นยังไงยังเป็นสามีภรรยากันอยู่หรือเปล่าล่าสุดนะทุกข้อสงสัยก็จบลงแล้วครับเมื่อฝ่ายชายเนี่ยออกมาชี้แจงผ่านทาง IG ส่วนตัวนะครับตามที่เห็นข่าวของผมกับทัพทิมผมได้พูดคุยกับทัพทิมแล้วผมจึงรับหน้าที่เป็นคนที่ชี้แจงข่าวครับนะครับเขาก็เขียนว่าผมขอชี้แจงว่าเราเลิกกันมาสักพักแล้วแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าเราทะเลาะกันหรือว่ามีเรื่องให้พอใจต่อกันเราคุยกันดีและเราเข้าใจกันเราต่างรู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนแต่เราเพิ่งมารู้ว่าเรามีความรักและความห่วงใยกันแบบเพื่อนนะครับอาจเป็นเพราะว่าเราเริ่มกันมาแบบเพื่อนเราห่วงใยกันดูแลกันผูกพันกันเราเข้าใจกันเราเลยคิดว่ามันเป็นความรักแบบคนรักแต่ว่าหลังจากมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเราก็เพิ่งเข้าใจว่ามันไม่ใช่แบบคนรักแต่มันเป็นแบบเพื่อนมันไม่ใช่ในรูปแบบชีวิตคู่ทัพทิมคือเพื่อนที่แสนดีของผมเราดีต่อกันมาโดยตลอดและต่อจากนี้เราก็จะดีต่อกันกราบขออภัยทุกท่านที่ติดตามนะครับขอให้ทุกคนโปรดเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของเราทั้งสองด้วยทั้งหมดมันมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับนะครับแล้วก็พูดว่าขอบคุณข่าวด้วยนะครับแล้วก็ปลื้มแล้วก็ทับทิมครับทางด้านของเพื่อนสาวคนสนิทนะครับอย่างน้องออมสุชาที่เป็นเพื่อนสนิทกับน้องทับทิมเองเนี่ยก็ได้เปิดใจนะครับกับทีมข่าว True Insight HD ถึงสภาพจิตใจของเพื่อนรักบอกว่าทัพทีมเนี่ยคือน้องออมเนี่ยเขาเชื่อว่าทัพทีมเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งนะครับและไม่เคยเห็นความเศร้าจากทัพทีมเลยซึ่งเชื่อว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังมีความรักที่ดีแก่กันครับไปฟังสัมภาษณ์ของน้องออมนะครับถ้าถามว่าเขาเ
าสองคนรักกันไหมคือรักกันแน่นอนอยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็ถามว่ายังรักเขาก็ต้องยังรักกันอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเออทุกอย่างเขาลงตัวโอเคเขาคุยกันยังคุยกันอยู่ถ้าถามถึงความรู้สึกของนักทิวออฟทิวก็เป็นคนที่เข้มแข็งนะคะเขามีความเศร้าออกมาให้เราเห็นบ้างไหมคะพี่ยอมคือณบรรยากาศตอนนั้นคือเราก็เหมือนไปกินข้าวกันหลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้มันอาจจะยังไม่ได้มีโมเมนต์อะไรประมาณนั้นนะคะพี่ยอมเองปลอบใจเพื่อนยังไงบ้างคะปลอบใจอะคะคือก็บอกว่าเข้มแข็งนะทำอะไรก็มีสติคุยกันอะไรให้ลงตัวเป็นหลายคนบอกว่าเขาทะเลาะกันบ่อยนี้จริงไหมคะพี่ยอมโอ้ยอันนี้ยอมไม่ทราบเลยอะค่ะค่ะไม่ทราบเลยว่าเขาทะเลาะกันบ่อยอะไรยังไงพี่ยอมจะนัดเจอพี่ทัพทิมอีกเมื่อไหร่ล่ะคะพี่ยอม ประมาณวันสองวันนี้แหละค่ะแต่ว่าเราไปแอคทิวิตี้พวกดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆค่ะอันนี้เป็นทริปพักใจของพี่ทัพทิมหรือเปล่าคะพี่โอ้ไม่น่าใช่นะคะว่ากิงงอมแบบมันจะไปเรียนดำน้ำนี่เฉยๆแล้วเราก็เจอกันแล้วก็อยากไหมก็ชวนกันแบบไปเลยค่ะยังไงทีมข่าวทรูไซต์ขอบคุณพี่ออมมากเลยนะคะจ้าขอบคุณมากค่ะมันก็เป็นเอาจริงนะมันก็เป็นเรื่องของคู่รักเขาถ้าคู่เขาโอเคทั้งสองคนโอเคตัวเราเองเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขานะแต่ผมว่าถ้าเขาเลิกกันปุ๊บแล้วเขายังสามารถเป็นเพื่อนที่ต่อกันได้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละคือไม่ หลายๆคนไปด่าเขาไม่รู้จักเขาจะทำไหมเขายังดีกันอยู่เลยใช่ไหมก็ไม่รู้จักเขาอะไรเงี้ยก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีโพสต์ของฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ออกมาเหมือนกันไม่ใช่เหรอตอนนี้ผมเรื่องของผู้ใหญ่เดี๋ยวไปติดตามตัวนี้เราเองแล้วกันก็เห็นอยู่คุณแม่ผมปลื้มไม่รู้เหมือนกันไปติดตามแล้วกันนะครับวีอาร์โซมัมในสักแล้วไม่รู้เคารพกันหรือยังก็เห็นอยู่ให้ไปติดตามกันดูแต่เขาดูดิเอาช่วงหน้าเลยครับอีสานเอเชียครับ